ให้เขียนอะไรครับเมคอัพนะครับเมคอัพในที่นี่ไม่ได้แปลว่าแต่งหน้านะครับให้เขียน3 riddles ที่74นี้นะครับเป็น New Sierra Flow หน้า74ในส่วนที่เป็น workbook ก็คือให้ write ให้เขียนให้เขียนอะไรครับเมคอัพนะครับเมคอัพในที่นี่ไม่ได้แปลว่าแต่งหน้านะครับให้เขียน3 riddles riddle แปลว่าปริศนาให้เขียนคำปริศนาขึ้นมานะครับ about เกี่ยวกับ animals เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ3ปริศนานะครับนั่นก็คือปริศนาที่1ต้องการที่ให้ทายว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์อะไรนะครับนะก็เลยคุณครูพี่นันก็สมมุติขึ้นมาว่า I have two wings ฉันมี2ปีก I can fly ฉันสามารถบิน but it isn't good at like a bird แต่มันก็นะครับไม่ฉันสามารถบินแต่มันก็ไม่เก่งนะครับ good at ไม่ได้เก่งเท่ากับนกI can swim ฉันสามารถว่ายน้ำ but it isn't good at มันก็ไม่ได้เก่ง like fish เท่ากับ fish เท่ากับปลา my baby นะครับลูกของฉันนะครับเขาจะเรียกว่า is duckling จะเรียกว่า duckling what am I เพราะฉะนั้นฉันเป็นอะไรฉันคือสัตว์อะไรนั่นเองนะครับคำตอบก็คือ duck นะครับก็คือเป็ดนั่นเองส่วนคำใบ้ที่2นะครับคือหรือว่า riddle ที่2นั้นคุณครูนึกขึ้นมาเองนะครับนะก็ใช้สำนวนแบบคุณครูเองนะครับก็คือใบ้ว่า I have four legs ฉันมี4ขา I have two horns ฉันมีเขา2เขา I especially have beard นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ especially แปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันก็มีเคราด้วยแล้วก็เปรียบเทียบว่า when the people have long hair at their chins they are called they have long hair like my beard แปลว่าเมื่อผู้คนนะครับเมื่อผู้คนมีขนยาวๆนะครับขึ้นที่คางของพวกเขานะครับ they are called ขนเหล่านั้นก็จะถูกเรียกว่านะครับ they have a long hair เขาจะมีขนยาว like my beard คล้ายกับเคราของฉันนี่เป็นการเปรียบเทียบนะครับนั้น my baby is called kid ลูกของฉันนะครับตัวเล็กๆเขาจะเรียกว่า kid I like to eat many leaf ฉันชอบที่จะกินใบไม้ทุกชนิดเลยนะครับ many leaf ก็คือใบไม้หลายๆชนิด many แปลมากมาย what am I แล้วฉันคือใครนะครับก็เลยตอบว่าฉันคือใครครับคือ goat คือแพะนะครับกินใบไม้ทุกชนิดและคนที่มีเครายาวๆนะครับเขาก็จะเรียกว่าเคราแพะครับคุณครูก็เลยนึกสำนวนขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนนี้เป็นสำนวนของครูพี่นันเองนะครับนะซึ่งเป็นสำนวนคล้ายๆกับคำพูดนะครับเอาเป็นว่าพอพูดอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังหรือว่าชาวต่างชาติสามารถเข้าใจความหมายได้ก็โอเคนะครับนะโอเคครับไปริดเดิลที่3หรือว่าปริศนาที่3กันปริศนาที่3ก็คือ I have four legs ฉันมี4ขาเหมือนเดิม I eat grass ฉันกินหญ้านะครับ I like to live in the grassland ฉันชอบที่จะอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้า I นะครับอยู่ตรงนี้ I look like horse ฉันดูเหมือนม้านะครับเหมือนทีเดียวเลยนะครับนะ but แต่ว่า there are many stripesแต่ว่ามีจุดนะครับลายจุดสไตรเนี่ยลายจุดหรือว่าลายนะครับแม่นี่มากมาย black and white color มีสีดำแล้วก็สีขาว on my skin บนผิวหนังของฉัน my name is well known on the road ชื่อของฉันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับ is well known รู้จักกันดีที่ไหนครับ on the road ก็คือบนถนนนั่นเอง what am I ฉันคืออะไรหรือว่าฉันคือสัตว์ชนิดไหนนั่นก็คือซีบรานะครับม้าลายนั่นเองเพราะว่าม้าลายนี่เขานำไปเรียกกันบนถนนนะครับนะคุณครูก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับเอาเป็นว่านี่คือสำนวนของคุณครูนะครับถ้าสามารถพูดแล้วคนที่ฟังรู้เรื่องก็ถือว่าภาษาเหล่านี้นำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็เป็นว่าจบหน้าที่4 74นะครับไปต่อหน้า75เลยครับผมOkay, okay, okay.